รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสู่รายการท่องไปในโลกดิจิตอลสวัสดีครับผมพี่หลามชิโกไอทีครับอาจารย์สุภเดชครับผมเราสองคนนะครับจะมาเจอคุณผู้ชมที่จะพูดคุยเรื่องของคำศัพท์ต่างๆในโลกดิจิตอลที่มีอยู่อย่างมากมายเลยครับเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะฮะผมกับอาจารย์สุภเดชนี่ตอนนี้จัดมารวมถึงปิดกวงด้วยเนี่ยรวมทั้งหมดตอนนี้ตอนที่35แล้วนะครับโอ้โหเราเกินครึ่งทางแล้วที่ตลอด4ตอนที่ผ่านมานะครับพูดถึงซีรีส์ของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ครับก็คือเราไล่มาตั้งแต่ CPU RAM ฮาร์ดดิสก์การ์ดจอซาวด์การ์ดนะฮะสิ่งที่อยู่ในเครื่องเนี่ยเกือบหมดละเหลืออยู่แค่ไม่กี่ส่วนอย่างเช่นพวก power supply หรือว่าชุดระบายความร้อนนะฮะวันนี้เราจะคุยรวมๆเลยครับเพื่อให้มันครบทั้งเครื่องไม่ว่าจะเป็นเคสนะฮะจริงๆเคสเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงอะไรเยอะหรอกและเลือกเอานะฮะเป็นว่าผมเอาภาพเคสรุ่นใหม่ๆที่เป็นเกมมิ่งเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ประกอบเครื่องก็เผื่อไว้เล่นเกมด้วยนะครับลองดูภาพประกอบนี้ดูครับนี่ฮะเคสเกมมิ่งทุกวันนี้เป็นแบบนี้มีไฟแสงสี RGB แบบโอ้โหเรียกว่ามีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเห็นไหมฮะพอเป็นเครื่องที่ระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยไอฮีทซิงค์ตัวใหญ่ๆที่มันเคยอยู่ใน CPU เนี่ยที่มันเคยกินพื้นที่ในเครื่องเยอะๆเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วมันดูโล่งขึ้นเลยนะก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าพอคนเราเนี่ยมีงบประมาณที่เหลือจากสิ่งที่เขาทำในเครื่องแล้วเขาก็จะเอาไปทุ่มเรื่องการตกแต่งนอกเครื่องแทน ซึ่งมันก็จะเป็นความสนุกสนานรวมถึงเป็นงานเด็กๆแล้วก็กลายเป็นงานศิลปะแบบหนึ่งของการทำเคสนะครับพวกเคสที่เป็นพวกฝั่งเกมมิ่งเนี่ยจะมีจุดเด่นอย่างที่หนึ่งก็คือเรื่องของบอดี้ที่ใหญ่กว่าปกติก่อนใช่ครับเพราะว่าจะต้องใส่ของไอ้ของตกแต่งได้โดยที่ไม่ไปขัดกันเอาแค่ง่ายๆครับคือเครื่องเล่นเกมเนี่ยต้องระบายความร้อนด้วยน้ำอยู่แล้วเพื่อระบายความร้อนที่ดีพวกไปพวกท่อต่างๆเนี่ยท่อเดินไปเดินมาถังพับน้ำนะฮะตัวหม้อน้ำนะฮะแผงรังผึ้งอะไรเนี่ยก็กินพื้นที่ไปครึ่งหนึ่งนะครับครับผมนะฮะไหนจะการ์ดจอใหญ่เพราะว่าเครื่องเล่นเกมนี่การ์ดจอต้องตัวท็อปใช่ไหมฮะแล้วเรื่องของการประดับไฟในเครื่องเนี่ยที่พี่ถามว่าไฟ RGB ตรงนี้เนี่ยตอนเนี้ยพวกเมื่อก่อนเนี่ยการประดับไฟมันก็จะเป็นแวบๆแบบเอาลมหมอกงานวัดนิดๆ LED ธรรมดา LED แบบตืดๆหน่อยแต่เดี๋ยวนี้นะครับผมผู้ผลิตในส่วนของฮาร์ดแวร์เนี่ยเขามีคอนโทรลเลอร์ที่เรียกได้ว่าทำให้ไฟของตัวไอตัวที่มันไล่เฉดตรงนี้เนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนเดียวกันกับทั้งระบบคือตอนนี้อย่างเกมมิ่งเกียร์เนี่ยจะมีคีย์บอร์ดที่มันสามารถมีไฟ LED เมาส์มีไฟ LED ตัวจอที่มีแถบไฟ LED แล้วตรงนี้ถ้าเกิดคอนโทรลเลอร์ซอฟต์แวร์ชุดนี้มันชุดเดียวกันน่ะสมมติว่าพี่หลามสั่งคอนโทรลเลอร์บอกว่าจังหวะนี้ให้วิ่งไฟเฉดแดงเลี้ยวซ้ายไปขวาเนี่ยมันก็จะซ้ายที่บอดี้คอมพิวเตอร์ไล่มาถึงเมาส์ไล่มาที่คีย์บอร์ดไล่ไปที่จอแล้วก็วิ่งไล่กลับไปอย่างนี้ได้คือมันคุยกันน่ะมันซิงกันหมดเลยมันซิงกันหมดเลยหลายๆค่ายเนี่ยทำซอฟต์แวร์ตัวนี้มีผลกับเรื่องในเกมด้วยนะเช่นสมมุติอะไรครับเขาบอกว่าเล่นเกมอยู่เล่นเกมอยู่พลังชีวิตคุณเนี่ยเต็มครับตัวไฟทั้งหมดจะเป็นสีเขียวตึงตึงตึงเหลืองรองเลยแล้วถ้าสมมติคุณโดนยิงแย่แล้วมีการกระพริบปา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 คุณใกล้ตายแล้วเป็นสีแดงกระพริบหนักรัวขึ้นทุกทีแย่แล้วมันบีบคั้นอารมณ์มากมันบีบคั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากนั่นแหละครับแค่ทำให้มันตื่นเต้นขึ้นแค่นั้นแต่ไฟแสงสีมันช่วยทำให้แบบมันล้ำขึ้นอ่ะการเล่นคอมพิวเตอร์มันล้ำขึ้นจริงๆนะฮะก็ใครจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่เครื่องต่อไปของผมเนี่ยทรงนี้แน่นอนนี่กำลังจะประกอบเร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูรีวิวได้นะครับแม้กระทั่ง power supply นี่อั
จารย์สุภเดชดูสิ power supply ยังมีไฟแสงสีอ่ะคือ power supply เนี่ยจะเป็นหลายๆคนจะเป็นจุดที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้แคร์อะไรมาก คือไม่ได้ทุ่มงบประมาณไปเท่าการ์ดจอหรือ CPU ใช่ลองดูสภาพครับเครื่องนี้กลับมาอีกแล้วครับ CPU Core i9 แรม 32การ์ดจอ2080 2080นะฮะเมนบอร์ดชั้นดีมีไฟ LED วิ่งเต็มทุกอย่าง power supply 320วัตต์คือแค่ชุด LED ไฟก็กระพริบแล้วนะฮะแล้วก็การ์ดจอก็ไม่หมุนกด power เนี่ยเปิดไม่ติดอะเมนบอร์ดถึงก็โบกมือบอกไฟมาไม่ถึงทางนี้อะไรเงี้ยมาทางนี้หน่อยคือปัจจุบันเนี่ย CPU การ์ดจอเองก็จะต้องมีการใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างมากขึ้นคือ power supply 1,000 วัตต์ 1,500 วัตต์เนี่ยถือว่าจำเป็นมากสำหรับพวกเครื่องระดับนี้ใช่ครับผมแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือหลายผู้ผลิตหลายส่วนเนี่ยแม้กระทั่ง CPUนะฮะหรือว่าแรมหรือว่าการ์ดจอเนี่ยทุกวันนี้เขาพยายามทำให้มันกินไฟน้อยลงเพื่อที่ว่าระบบโดยรวมเนี่ยสมมติคุณมี power สักประมาณ750วัตต์มันก็ต้องอุ้มทั้งหมดอยู่นะอารมณ์เหมือนกับว่าถ้าเป็นสเปคนี้เมื่อหลายปีก่อนอาจจะต้องใช้ไฟสัก1,000วัตต์ใช่แต่ว่าด้วยสเปคใกล้ๆกันแต่ว่าสามารถกินไฟน้อยลงแล้วใช่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องไฟฟ้าเนี่ยมีให้เขาก็จ่ายไปเถอะครับเพราะว่ามันมีผลต่อเรื่องของฮาร์ดดิสก์เป็นอย่างมากเช่นสมมติว่าเจอจังหวะไฟมันตกอ่ะแล้ว power supply มันเข็นไม่ถึงจังหวะนั้นคุณกำลังหมุนฮาร์ดดิสก์อยู่แล้วไฟไม่พอปั๊กทีนึงหัวอ่านสะดุดเนี่ยทิ่มเข้าไปบนจานปึ๊บขูดเหล็กม้วนขึ้นมาเป็นซี่วิ่งอยู่ในฮาร์ดดิสก์คุณนั่นคือไฟคุณทั้งนั้นนะที่เป็นชิ้นๆอยู่แหลกสลายลงไปกับตานะเพราะฉะนั้นpower supply ก็มีส่วนสำคัญนะฮะต้องเลือกใช้แบบที่ดีด้วยนะครับแต่พอเป็นบนมือถืออันนี้เรา cross ไป cross มาระหว่างเครื่อง PC กับบนมือถือนะครับครับผมบนมือถือก็มีเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ยังคงมีทั้ง2ตัวนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นลิเธียมไอออนหรือว่าลิเธียมโพลิเมอร์ครับนะครับหลายคนดูไม่ออกหยิบแบตเตอรี่2อันขึ้นมาบอกอันนี้ลิเธียมไอออนอันนี้ลิเธียมโพลิเมอร์มันก็แบนๆเหมือนกันทำไมแล้วอันไหนมันต่างกันยังไงแล้วมันทำงานต่างกันยังไงเออนั่นน่ะสิลิเธียมไอออนเนี่ยฉนวนที่หุ้มเนี่ยถึงแม้ด้านนอกมันจะดูเหมือนพลาสติกนะครับครับแต่ข้างในเปลือกแบตเตอรี่จริงๆอ่ะต้องเป็นโลหะครับโอ้เขาถึงเรียกว่าลิเธียมไอออนแล้วตัวสารประกอบตัวอิเล็กโทรดตัวที่สร้างประจุไฟฟ้าขบวนการข้างในเนี่ยใช้สูตรทางเคมีคนละแบบกันครับข้างในของลิเธียมไอออนเนี่ยยังเป็นอิเล็กโทรดที่เป็นน้ำอยู่แล้วเป็นสารเคมีซึ่งพวกนี้เวลาใช้งานไปมีความร้อนสูงมากๆเนี่ยมันขยายตัวครับมันขยายตัวเกิดเป็นแก๊สแล้วเกิดพอเกิดเป็นแก๊สเนี่ยทำให้ตัวแบตเตอรี่มันจะพองตัวขึ้นนี่คือเหตุผลที่เขาจะต้องมีเปลือกเป็นฉนวนเป็นโลหะเพื่อที่จะห่อหุ้มแรงดันแก๊สเอาไว้ได้นะฮะไม่เช่นนั้นแล้วใช้ไปความร้อนสูงมากๆอาจจะระเบิดได้แบตลิเธียมไอออนจึงถือว่าเป็นแบตที่มีความปลอดภัยน้อยกว่าลิเธียมโพลิเมอร์โอ้ลิเธียมโพลิเมอร์ครับไส้ในเป็นเจลครับอิเล็กโทรดเป็นเจลคุณสมบัติของเจลเนี่ยอย่างแรกที่ทำให้ทุกคนใจชื้นและดีใจมากๆคือเจลเนี่ยไม่ติดไฟแล้วก็มีการขยายตัวเมื่อมีอุณหภูมิสูงที่น้อยมากๆคือมันยืดหยุ่นมันสามารถคือมันร้อนก็ร้อนอ่ะมันไม่ต้องขยายตัวมันไม่ต้องพองมันไม่เหมือนในตัวอิเล็กโทรดที่เป็นน้ำที่เป็นเคมีใช่ไหมฮะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแบตลิเธียมโพลิเมอร์เนี่ยเปลือกห่อหุ้มของเขานะครับสามารถเป็นถุงพลาสติกหรือว่าเป็นพลาสติกบางๆได้อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ควรต้องระวังไว้ลิเธียมเนี่ยเป็นธาตุตัวหนึ่งของโลกนี้ที่เป็นธาตุโลหะเบามีปัญหาอย่างหนึ่งคือลิเธียมเนี่ยถ้าโดนน้ำจะเกิดประกายไฟว้าแล้วก็คือผมเชื่อว่านะเคสหลายๆเคสที่เปลี่ยนจากโทรศัพท์เนี่ยจากจังหวะที่มันเป็นแค่ไฟแป๊บๆเนี่ยให้กลายเป็นระเบิดไฟลุกเนี่ยเพราะหลายคนพอเห็นไฟแล้วก็สาดน้ำเข้าไปเพราะกะว่าจะดับมันกลายเป็นว่ามันกลายว่าเหมือนเพิ่มน้ำมันให้มันเหมือนสุมไฟขึ้นมาหนักกว่าเดิมอีกนะฮะฟุ้มขึ้นมาเลยโอ้โหก็จะตะโบเลยทีเดียวดังนั้นคือถ้าเกิดเจอเคสที่เหมือนกับแบตเตอรี่ลิเธียมเกิดติดไฟขึ้นมาอย่าดับด้วยน้ำครับอย่าดับด้วยน้ำแต่ทุกวันนี้ผู้ผลิตมือถือหลายเจ้ายังใช้ลิเธียมไอออนอยู่เพราะอะไรต้นทุนมันต่ำกว่าครับผมนะฮะในขณะที่อันตรายมันยังมีอยู่นะครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยค่อนข้างถือว่าค่อนข้างยาวนานกว่าทนกว่าลิเธียมโพลิเมอร์นิดนึงก็ประมาณ2ปีนะครับผมอ่ะไหนๆเรื่องแบตเตอรี่แล้วแถมนิดนึงแล้วกันมาครับหลายคนจะงงว่าตกลงเวลาเราชาร์จมือถือเราต้องชาร์จยังไงต้องใช้ให้หมดแล้วค่อยชาร์จหรือจะชาร์จไปเลย
คือไอ้แบตเตอรี่ประเภทที่แบบต้องใช้ให้หมดแล้วชาร์จเนี่ยมันคือพวกนิกเกิลไฮไดรด์อ่ะที่ใช้กันสัก20ปีก่อนนะครับดึกดำบรรพ์นะครับ แบตเตอรี่ประเภทนี้คือมันจะมีเรื่องของ memory effect ครับใช่ครับดังนั้นคือเราต้องใช้ให้หมดแล้วเราก็ประจุเข้าไปให้เต็มเพื่อที่จะลดผลของ memory effect ว่ามันจะจำได้ว่าไอ้ตัวความสามารถในการประจุไฟฟ้าเต็มสุดอยู่ที่เท่าไหร่แต่กลับกันลิเธียมไอออนจำเป็นจะต้องคือถ้าเราใช้แบตเตอรี่จนหมดเนี่ยนั่นแหละครับ memory effect มันจะเริ่มแบบมันจะจำได้ว่าฉันอยู่ตรงนั้น นั้นคือถ้าคุณใช้จนหมดบ่อยๆเนี่ยไม่ดีความสามารถในการประจุไฟอย่างเต็มที่เนี่ยมันจะลดน้อยลงมันจะลดน้อยคุณภาพเซลล์ก็จะลดน้อยลงหรือที่เราเรียกว่าไซเคิลของมันนะครับใช่ครับก็จะลดน้อยลงคือแบตลิเธียมไอออนลิเธียมโพลิเมอร์ส่วนใหญ่จะมีไซเคิลประมาณ800ถึง 1,000 นึงโดยที่เริ่มอาการตุยๆเนี่ย600ก็เริ่มมาแล้วจะเริ่มแบบ สมมติว่าคุณใช้มือถือด้วยท่าทางด้วยลักษณะปกติทุกวันอ่ะแบบเช็ค Facebook ทำนู่นทำนี่คุณอาจจะถึงบ้านด้วยแบตเตอรี่สัก 20% แต่พอช่วงไซเคิลสักไปสัก600แล้วเนี่ย คุณถึงบ้านอาจจะเหลือสัก10 15ใช่8อะไรเงี้ยครับโอ้จะไม่ค่อยดีแล้วแล้วแบตประเภทลิเธียมเนี่ยนะฮะปล่อยให้ไฟหมดจนเหลือ0เนี่ยมันจะบูตตัวเองกลับมาไม่ได้นะฮะใช่ครับมันจะพังไปเลยนะฮะดังนั้นคือส่วนใหญ่ผู้ผลิตแบตเนี่ย เขาจะทำแบตมานะฮะแล้วเขาจะมีติ่งนิดนึงเป็นบัฟเฟอร์ไว้หน่อยเป็นส่วนที่เก็บไฟแล้วไม่ถูกเอาไปใช้มันจะถูกสำรองเอาไว้เพื่อให้มันจุดตัวเองกลับขึ้นมาได้กระตุ้นกลับมากระตุ้นกลับมาได้นะฮะถ้าบางคนเนี่ยใช้แบตลิเธียมไอออนนะฮะใช้โทรศัพท์มือถือหมดปุ๊บเครื่องดับคุณฝืนครับคุณกดเปิดอีกบางทีมันไปดึงเอาถังสำรองนะดึงออกมานะเปิดอีกขึ้นมาได้แวบหนึ่งแล้วก็ดับไปอีกกดเปิดอีกคุณทำอย่างนี้3ทีแบตคุณพังเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆแล้วนะชาร์จได้ชาร์จไม่ต้องไปรอหมดว่างก็ชาร์จว่างก็ชาร์จเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดมันชาร์จเต็มแล้ววงจรที่อยู่ข้างในจะตัดไฟให้อัตโนมัติใช่ดังนั้นคุณชาร์จไปได้เลยครับนี่นะฮะทีนี้มาดูระบบระบายความร้อนกันบ้างฮ่าสมัยก่อนเราก็ใช้ฮีทซิงค์กันใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ใช้ของแถมที่มาอันนี้คือระบายความร้อนด้วยอากาศเรื่องของการระบายความร้อนนอกจากฮีทซิงค์แล้วยังมีเรื่องของตัวนี้ด้วยครับครับตัวซิลิโคนนี่คุณภาพของซิลิโคนที่จะนำมาแปะกับฮีทซิงค์ครับซิลิโคนเป็นสารนำความร้อนที่ส่วนใหญ่เขาเอาไว้ทาที่ผิว CPU แล้วก็จะแปะกับฮีทซิงค์เพื่อให้ตัวฮีทซิงค์ดึงความร้อนจาก CPU ให้เร็วที่สุดใช่แล้วก็เอามาระบายความร้อนผ่านพัดลมที่มันดูดออกไปใช่ถ้า ซิลิโคนของคุณคุณภาพดีเนี่ยการนำความร้อนตัวนี้ก็จะดีมากขึ้นใช่บางทีเนี่ยพัดลมตัวเดิมฮีทซิงค์ตัวเดิมครับเปลี่ยนซิลิโคนดีๆมันเหมือนเปลี่ยนน้ำจิ้มแล้วอาหารมันจะอร่อยขึ้น การนำความร้อนก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ผมว่ายุคนี้ไม่ค่อยมีใครโมแบบนั้นแล้วครับเพราะว่ามันมีชุดน้ำมาแล้วนี่ชุดนี้ครับคือชุดระบายความร้อนด้วยน้ำอย่างนี้เรียกว่าน้ำปิดคือมีแค่ตัว water box แล้วก็ชุดแผงรังผึ้งหม้อน้ำเลยก็คือจะไม่มีการระบายน้ำออกใช้น้ำเซตเดียวกันเลยแหละวนไปชุดนี้สำหรับคนเริ่มต้นใช้ชุดระบายความร้อนด้วยน้ำเลยคือคุณซื้อชุดนี้มาคุณไม่ต้องเซตอัพอะไรคุณแปะลงไปติดตั้งลงไปในเครื่องหาที่ยึดติดแผงรังผึ้งแล้วมันก็เป็นน้ำวิ่งวนอยู่อย่างนี้เลยไม่ต้องไปเซตระบบไม่ต้องไปเติมน้ำไม่ต้องไปอะไรเป็นชุดที่ไม่ต้องดูแลแมนเทนแนนใช้งานได้ยาวๆจนกว่าน้ำจะรั่วกว่าน้ำจะรั่วแต่มันก็ไม่รั่วง่ายๆนะชุดนี้เขาแข็งแรงอยู่นะครับเขาทำมาดีกับอีกชุดหนึ่งเขาเรียกว่าชุดน้ำเปิดมันมีน้ำเปิดกับน้ำปิดคือจะมีก๊อกมาให้ไงครับเปิดน้ำเข้าไปได้ไม่ใช่สามารถเติมน้ำเข้าไปได้ครับครับผมชุดน้ำเปิดจะมาอลังการแบบนี้เลยนี่ฮะมีวอเตอร์บ็อกซ์นะฮะมีถังพักน้ำและไอตัวแผงรังผึ้งเนี่ยก็มีเขาเรียกเป็น1ตอน2ตอน3ตอนขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้น้ำวิ่งในระบบเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วต้องวิ่งผ่านอุปกรณ์กี่ชิ้นระบบนี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญนะเพราะว่าคุณต้องเดินท่อน้ำเดินท่อดัดเองซึ่งมีท่อแข็งท่ออ่อนอีกคุณจะใช้ท่ออะคริลิกแล้วบางทีบางคนเล่นสีน้ำในนั้นเนี่ยผสมสีเข้าไปผสมสีเข้าไปแล้วมันวิ่งแล้วมีสีวิ่งวนอยู่ในนั้นโอ้โหมาถึงบนมือถือกันบ้างบนมือถือระบบระบายความร้อนเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าฮีทไพป์ฮีทไพป์คือท่อที่มีมันคล้ายๆระบบน้ำปิดนะครับในฮีทไพป์เนี่ยมันเป็นท่อเหล็กที่มีระยะทางให้วิ่งวนไปแล้วในท่อนั้นก็มีของเหลวซึ่งคล้ายๆน้ำแต่เป็นสารเคมีผสมอยู่ด้วยเป็นสารเคมีที่จุดเดือดต่ำหน่อยแล้วพวกนี้พอรับความร้อนเนี่ยพอมันเคลื่อนที่ไปมันพอมันมีตัวจุดที่ร้อนกับเย็นเนี่ยมันจะวิ่งหากันครับพอร้อนมันจะวิ่งไปหาเย็นเย็นก็จะวิ่งมาแทนที่ร้อนมันก็จะพาความร้อนออกไปแล้วในระหว่างที่มันเคลื่อนที่มันก็จะทำการคายความร้อนไปด้วยในตัวผ่านโลหะเหล่านี้ก็จะทำให้มันสามารถระบายความร้อนได้กับอีกแบบนึงครับที่เขาเรียกว่า
Vapor Chamber นี่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่อยู่ใน LG Phone เป็นเครื่องเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับ Vapor Chamber เนี่ยถือว่าเป็นแผงระบายความร้อนที่มีของเหลวอยู่ในนั้นเลยนะฮะเหมือนมีหม้อน้ำเลยเสร็จแล้วตัวเองเนี่ยนอกจากมีน้ำวิ่งวนในระบบแล้วเนี่ยเขายังมีแผงระบายความร้อนที่รับต่อจากตัวแผงหม้อน้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็ปิดท้ายด้วยแผ่นคาร์บอนด้านบนสุดเพื่อไม่ให้ความร้อนทั้งหมดเนี่ยออกจากระบบเลยคือไม่คายออกจากเครื่องเลยอ้าวสลายอยู่ในตัวนั้นเลยนะฮะใช้ระบบวิ่งวนอยู่นะแล้วสลายความร้อนอยู่ในตัวเลยอือหือเพราะฉะนั้นระบบที่ใช้เวเปอร์แชมเบอร์เนี่ยจับด้านหลังเครื่องจะไม่รู้สึกร้อนเลยมันจะเย็นเลยแล้วทุกคนจะงงว่าระบบระบายความร้อนมันยังทำงานอยู่หรือเปล่าทำไมมันเย็นแต่ว่าเอ๊แต่ว่าเราจะมั่นใจได้ไหมเพราะมันเย็น อะไรเงี้ยใช่ เราก็จะเสียวๆนิดนึงนะฮะแล้วยิ่งคนทั่วไปอ่ะพอรู้ว่าระบบเวเปอร์แชมเบอร์เนี่ยมันมีของเหลวอยู่ในนั้นเหมือนหม้อน้ำใช่ไหมทุกคนจะวิตกกังวลทันทีครับกลัวน้ำรั่วใช่ๆไปน้ำจะรั่วไหมครับ โทษนะฮะไอ้พวกนี้นะเป็นท่อเหล็กนะฮะใส่ของเหลวเข้าไปแล้วก็ปิดตายเลยนะฮะคุณเอาโทรศัพท์ไปโยนหน้าผาตกลงมาน้ำยังไม่ออกมาจากท่อ นั้นเลยครับทนทานมันทนทานมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องนี้นะฮะในระบบระบายความร้อนทั้งบนPC แล้วก็บนมือถือก็จะมีประมาณนี้นะครับไปต่อกันเลยดีกว่ากับช่วงอัปเดต7ย่านโซ เมื่อตอนต้นรายการนะครับอาจารย์สุเรศพูดถึงเรื่องไซเคิลของแบตเตอรี่ทำให้หลายคนสนใจมากว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าบนมือถือของเราตอนนี้คุณภาพหรือว่าอายุของแบตเตอรี่เราเนี่ยเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเหลือกี่ไซเคิลเหลือกี่ไซเคิลจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนนะฮะบน iOS นะบน iPhone มีแอปอยู่ตัวหนึ่งที่บอกจำนวนไซเคิลได้นั่นคือชื่อว่าแบตเตอรี่ไลฟ์โอ้แต่อยู่มาวันนึงแอปตัวนี้ก็ถูกถอดออกจากสโตร์ครับเพราะว่า Apple ไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตแอปนะฮะมายุ่งกับฮาร์ดแวร์ข้างใน Apple ต้องการจะจัดการเองทั้งหมดนะครับใช่ซึ่ง Apple ก็เลยแปลงข้อมูลตรงนี้เป็นเรื่องของแบตเตอรี่เฮลท์แทนก็คือคุณสามารถเข้าไปดูได้ว่าสถานะแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงโดยที่เขาไม่ได้มองเป็นหน่วยไซเคิลเขามองเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์แทนว่าแบตอยู่ตอนนี้สถานะมันคือแม็กซิมัมกี่เปอร์เซ็นต์สมมติแบตเราชาร์จได้ 86% ก็แสดงว่ามันเสื่อมไปแล้ว 14% อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ต้องการจะดูเป็นลักษณะบอกว่าคุ้นชินกับคำว่าไซเคิลมากกว่าแบบประเมินในหัวได้ว่าเข้าใจว่านี่กี่ไซเคิลอะไรเงี้ยบน iOS ทำไม่ได้แต่บน Android ดูได้นะบน Android ครับผู้ผลิตเดียวกันที่ผลิตแบตแอปตัวที่ชื่อว่า Battery Life เนี่ยบน iOS ที่โดนปลดออกนะครับครับเขาทำบน Android ต่อครับชื่อแอปว่า Battery Cycle เลยโอ้โหเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเห็นมาแบบนี้เลยครับคุณจะเห็นสุขภาพของแบตเตอรี่คุณนะฮะเห็นจำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์คล้ายๆกับบน iOS เลยเป็นหวัดหรือเปล่าภูมิแพ้ไหมไข้ขึ้นเท่าไหร่แล้วเราจะได้เห็นว่าแบตเราใช้มาตลอดเวลาตั้งแต่ซื้อเครื่องมาเนี่ยมันเสื่อมไปแค่ไหนแล้วใช้ไปกี่ไซเคิลแล้วแล้วก็ยังน่าจะประเมินได้ตัวแบตเตอรี่ยังใช้งานได้อีกนานเท่าไหร่ใช่ประมาณนี้ซึ่งอันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆเฉพาะบน Android เท่านั้นนะครับช่วงสุดท้ายของรายการสกู๊ปพิเศษ Unlock Digital วันนี้จะพูดถึงอุปกรณ์ที่วางอยู่ข้างๆคอมพิวเตอร์อยู่เสมอนั่นคือ UPS UPS ย่อมาจากอะไรนะ Uninterrupted Power Supply นะครับคือระบบจ่ายไฟที่ไม่มีอะไรรบกวนได้นี่ก็จริงๆแล้วมันก็คือ Power Bank นั่นแหละครับใช่ จริงๆอุปกรณ์ UPS เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้คำสุภาษิตนี้ได้เลยนะครับไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้จริงเวลาไปซื้อคอมพิวเตอร์นะครับไม่ซื้อหรอก UPS ยังไม่จำเป็นต้องใช้นะไฟกระชากตุ๊บพอกลับมาถึงบ้านไฟกระชากปั๊บวิ่งเข้าเมนบอร์ดปุ๊บเมนบอร์ดช็อตไฟไหม้ลุกควันฟึบขึ้นมารู้งี้สิ UPS ดีกว่ารู้อะไรไม่สู้รู้งี้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ Unlock Digital จะพาคุณไปรู้จักกับ UPS และวิธีเลือกใช้ครับUnlock Digital UPS หรือ Uninterruptible Power Supply เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟตกไฟดับโดยส่วนใหญ่แล้ว UPS มักจะถูกนำมาใช้ในการสำรองไฟฟ้า
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีแบตเตอรี่สำรองเหมือนกับโน้ตบุ๊กจึงทำให้มีความเสี่ยงต่อการพังเสียหายเมื่อแรงดันไฟฟ้าผันผวนผิดปกติภายในของ UPS แบ่งส่วนประกอบได้เป็น3ส่วนหลักๆคือแบตเตอรี่จะมีหน้าที่ในการเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยแบตเตอรี่จะจ่ายกระแสไฟฟ้า DC ให้กับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเพื่อนำไปจ่ายต่อให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราเครื่องประจุแบตเตอรี่หรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจาก AC เป็น DC ซึ่งจะมีหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าโดยตรงจากระบบจ่ายไฟภายในบ้านมาแปลงเป็นพลังงานเก็บไว้ในแบตเตอรี่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้า DC ที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ให้เป็นกระแสไฟฟ้า AC ก่อนที่จะนำไปใช้กับอุปกรณ์ต่างๆที่เราต่อพ่วงไว้คุณสมบัติที่สำคัญของเครื่อง UPS คือการสำรองกระแสไฟฟ้าแต่ระยะเวลาของการจ่ายไฟจะยาวหรือสั้นขึ้นอยู่กับขนาดความจุของแบตเตอรี่หากเป็นแบตเตอรี่ก้อนเล็กที่เก็บพลังงานไฟฟ้าได้น้อยอาจจะใช้ได้แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นมีไว้เพื่อป้องกันไฟดับไฟกระชากโดยเฉพาะซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวให้คุณรีบชัตดาวน์เครื่องคอมพิวเตอร์ทันทีแต่หากคุณซื้อ UPS ที่มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่จุไฟฟ้าได้มากก็สามารถทำงานทำภารกิจที่ค้างอยู่ให้เสร็จได้และเมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมดเครื่อง UPS จะส่งสัญญาณร้องเตือนทีๆให้รีบเซฟงานที่ค้างอยู่พร้อมกับชัตดาวน์เครื่องก่อนที่ UPS จะหมดพลังงานสำหรับการรักษาเครื่อง UPS ให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นควรทำการทดสอบแบตเตอรี่เดือนละ 2-3 ครั้งโดยให้ถอดปลั๊ก UPS ออกจากกระแสไฟบ้านประมาณ5นาทีเพื่อให้เครื่อง UPS ที่เราต่อไว้ตลอดเวลาดึงพลังงานสำรองจากแบตเตอรี่ไปใช้บ้างไฟตกไฟดับเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการหรือรู้ล่วงหน้าได้ยกเว้นการดับจากหน่วยงานการไฟฟ้าที่จะมีการแจ้งล่วงหน้าดังนั้นถ้าไม่ต้องการให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สุดรักสุดหวงเกิดความเสียหายจากการผันผวนและความไม่เสถียรของกระแสไฟเครื่อง UPS เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจที่ควรมีไว้ติดบ้านในยามฉุกเฉินUnlock Digital หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการท่องไปในโลกดิจิตอลเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับส่งข้อความมาบอกเราด้วยว่าคุณอยากได้อะไรจากรายการนี้บ้างนะครับรายการโลกดิจิตอลศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับเรามีเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.etvthai.tv เข้าไปดูคลิปย้อนหลังกันได้แล้วก็เข้าไปพูดคุยที่ Facebook กับเราครับ facebook.com/โลกดิจิตอลเจอกันใหม่ตอนหน้าครับเดี๋ยวจะพาไปขึ้นซีรีส์ใหม่แล้วนะฮะจากฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์น่าจะจบเพียงแค่นี้นะฮะเจอกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับตอนที่36นะครับผมมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยววงการเกมมิ่งเกียร์นะครับว่าคีย์บอร์ดเมาส์หูฟังนอยส์แคนเซลลิ่งแต่ละอย่างในวงการเกมมิ่งเกียร์มีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เกมมิ่งหรือว่าที่เขาเรียกว่าเกมมิ่งเกียร์นะฮะนะฮะมันก็จะอยู่บน PC ซะส่วนใหญ่นะฮะก็ไปดูภาพกันครับนี่คือคำแรกของวันนี้ครับนะฮะโอ้เยอะขนาดนี้เกมมิ่งเกียร์โอ้โหเยอะมากครับครับก็เลยจะแนะนำแอปตัวนี้ครับที่จะทำให้คุณแชทไปกับเพื่อนได้ด้วยในขณะที่คุณเล่นเกมแอปตัวนี้ชื่อว่า PlayJ ครับ PlayJ นะฮะเป็นแพลตฟอร์มที่เขาสร้างขึ้นมาทำให้เราสามารถทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับเรื่องของเด็กติดเกมมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ทำการศึกษาแล้วพบว่าเด็กที่ติดเกมส่วนใหญ่มักจะไม่ประสบความสำเร็จหรืออาจจะไม่ได้รับการยอมรับในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ในทางกลับกันการเล่นเกมจนสามารถผ่านด่านแต่ละด่านได้กลับทำให้เด็กๆเหล่านั้นรู้สึกถึงความภาคภูมิใจติดตามชมนะครับ